ท่านผอ.ค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามถึงนโยบายการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์ค่ะมีความเป็นมาเป็นไปยังไงคะโดยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับของโดยกรมปศุสัตว์เราเนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีการกำหนดนโยบายในการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับโดยอยู่ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัฒนวรกัตติยราชินารีนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยจะไม่ให้พบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์โดยเร็วที่สุดในการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของพระองค์ท่านโดยในปี65เนี่ยเรามุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงานรับรู้สถานการณ์ปลอดโรคของตนเองโดยการประเมินตนเองมีการนำร่องประเมินและรับรองท้องถิ่นเป็นพื้นที่ปลอดโรคเป็นโมเดลต้นแบบที่จะให้หลายหน่วยงานเข้ามาดูนะครับตามหลักเกณฑ์ที่เรามีการวางแผนกำหนดไว้ในพื้นที่ที่คิดว่าตัวเองมีความพร้อมในปี66เราถึงจะไปมุ่งเน้นที่รับรองอำเภอปลอดโรคจังหวัดปลอดโรคแล้วก็รักษาสถานภาพปลอดโรคของท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองแล้วนะครับครับและที่มาและความมุ่งหวังของการติดตามและผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกาะสมุยครั้งนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับโดยปี65เนี่ยของกรมสัตว์ร่วมกับกรมควบคุมโรคนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำหลักเกณฑ์ในการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำไปใช้ในการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคในระดับท้องถิ่นเพื่อให้ทั่วประเทศเนี่ยเป็นแนวทางเดียวกันแล้วมีการคัดเลือกและผลักดันพื้นที่นำร่องและประเมินพร้อมทั้งรับรองนะครับให้แล้วเสร็จภายในปี65ทั้งสิ้น9แห่งนะครับในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่เราดำเนินการก็เลือกเนี่ยจากทุกเขตของสำนักงานปศุสัตว์เขตนะครับในพื้นที่เกาะสมุยเนี่ยของอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการติดตามรับผลักดันการสร้างพื้นที่เนี่ยเรามุ่งเน้นที่จะให้พื้นที่เกาะสมุยเป็นต้นแบบที่ผ่านการรับรองในปี65อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนนะครับบรรลุไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่พวกทางประเทศไทยเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายไว้มีการดำเนินในทุกภาคส่วนเราต้องมีการสอดคล้องและมีการร่วมมือประเด็นทิศทางเดียวกันจึงจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับเราจะมีการสร้างความเข้าใจส่งเสริมให้ความเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผลักดันให้อำเภอเกาะสมุยเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านะครับค่ะเราดำเนินการยังไงบ้างคะที่จะทำให้พื้นที่เกาะสมุยเนี่ยปลอดโรคต้องทำยังไงบ้างในพื้นที่ปลอดโรคเนี่ยก็คือหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมีการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวนะครับไปในเกาะให้ได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า180แล้วก็เราต้องมีการทำหมันเพื่อควบคุมในการลดประชากรนะครับรวมถึงต้องทั้งสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องที่เป็นเจ้าของสัตว์หรือเจ้าของพื้นที่ได้เข้าใจร่วมกันว่าการสร้างพื้นที่ปลอดโรคเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างไรแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางเทศบาลนครของเกาะสมุยนะครับแล้วก็ทางกรมควบคุมโรคและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามาวางยุทธศาสตร์หลักการในการทำนะครับตอนนี้ก็จะมีการประชุมวันนี้คงจะไปนำสู่เรื่องของความเข้าใจว่าจะทำทิศทางไหนนะครับผมครับนอกจากกลุ่มสุนัขและแมวแล้วเนี่ยตามเกาะต่างๆจะมีลิงด้วยพวกลิงนี้ต้องได้เข้าข่ายในการฉีดวัคซีนด้วยไหมครับท่านครับอันนี้เรื่องลิงเนี่ยคงต้องประสานกับทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของสัตว์พวกนี้นะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยกรณีของลิงเนี่ยก็จะมีผลเรื่องของการเกิดโรคจะค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าในปี65เนี่ยที่เราพบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประมาณ90%กว่าเนี่ยเป็นในสุนัขนะครับอย่างเช่นปีนี้เราพบไปแล้ว87ตัวเนี่ยเป็นสุนัข82ตัวแล้วก็ในโค4ตัวในแมว1ตัวยังไม่พบในลิงนะครับเพราะฉะนั้นการจะฉีดในลิงเนี่ยอาจจะมองดูว่ายังไม่จำเป็นนะครับค่ะแล้วจริงๆแล้วสถานการณ์ในปัจจุบันสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราทำโครงการเนี่ยพื้นที่ปลอดโรคนะคะจากกับโรคพิษสุนัขบ้ามาก็ช่วงระยะเวลาหลายปีแล้วพอสมควรเกิดผลอย่างไรบ้างทำให้ในปัจจุบันสถานการณ์ของโรคนี้เป็นยังไงคะท่านผอ.ถ้าดูจากอดีตที่ผ่านมานะครับมันจะมีการลดลงของ
การพบในสัตว์น้อยลงมากครับแล้วก็ในคนเนี่ยอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตเนี่ยก็ลดลงเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังอยู่ในสถานะที่เราพยายามจะทำให้เป็นศูนย์นะครับปัญหาของมันก็คือยังพบการพบในสัตว์อยู่ก็ปีนี้ประมาณ104.9นะครับในพื้นที่16จังหวัดนะครับเรายังพบอยู่เนี่ยประมาณถ้ามีการส่งตัวอย่างเนื่องจากการส่งตัวอย่างยังน้อยอยู่นะครับตอนนี้ยังเป็นที่ประมาณ 0.7 ตัวต่อวันในการพบผมดวกนะครับแล้วก็กรณีของการพบเนี่ยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10พฤษภาคมปี65เราเนี่ยในจังหวัดชลบุรีพบไป43ตัวสงขลา11ตัวสมุทรปราการ6ตัวแล้วก็ระยอง5ตัวแล้วบนราชดี5ตัวสระแก้ว4ตัวซึ่งจะเปลี่ยนว่าในส่วนของตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่เรายังกังวลอยู่ว่าจะมีการพบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยละ30เนี่ยเป็นสุนัขที่มีเจ้าของแล้วสุนัขที่ไม่มีเจ้าของประมาณร้อยละ24แต่ที่เราไม่ทราบประวัติเลยเนี่ยประมาณร้อยละ46ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่พื้นที่เองโดยชาวบ้านอะไรต่างอาจจะต้องเข้ามาช่วยกันเราในการเฝ้าสังเกตแล้วก็การรายงานนะครับในกรณีของการเกิดโรคเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนนะครับในสุนัขที่พบผลบวกเนี่ยประมาณร้อยละ32แล้วก็ที่เราไม่ทราบประวัติอีกร้อยละ61ส่วนใหญ่แล้วบางคนอาจจะเอ๊ะแล้วมีไหมที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นมีนะครับกรณีเนี่ยเราพบว่าร้อยละ8เนี่ยมีการฉีดวัคซีนครั้งนึงแต่ไม่มีการกระตุ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับต้องฝากถามพี่น้องประชาชนที่ฟังและฟังรายการนะครับว่าท่านต้องนำสุนัขและแมวเนี่ยไปฉีดนะครับอายุตั้งแต่2เดือนถึง3เดือนขึ้นไปแล้วแต่สภาพของสัตว์นะครับถ้าแม่เขาเคยฉีดวัคซีนอะไรเนี่ยอาจจะเลทไปถึง3เดือนได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่เคยรับการฉีดวัคซีนแล้วหรือรับมาใหม่เราไม่มั่นใจเนี่ยอายุ2เดือนก็ไปฉีดวัคซีนแล้วก็กระตุ้นอีกครั้งนึงนะครับหลังจากนั้นก็ปีละครั้งการฉีดครั้งเดียวอาจจะไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้ภูมิมันสร้างขึ้นจนป้องกันโรคได้เต็มที่นะครับ